ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้ำปลาหวานของเราเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาเคี่ยวนานเลยล่ะค่ะนานาใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาใส่ลงไปไฟอย่าแรงมากเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลมะพร้าวของเราละลายเราค่อยปรุงรสกันนะคะเคล็ดลับเวลาใช้น้ำตาลมะพร้าวเนื่องจากน้ำตาลมะพร้าวเขามีความแข็งอยู่ถ้าเกิดเราใส่ไปก้อนใหญ่ๆเลยอ่ะกว่าเขาจะละลายหมดมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยจะทำให้การทำงานของคุณไวขึ้นด้วยความที่น้ำตาลมะพร้าวเขามีความหวานอย่าทิ้งหม้อของเราไปไหนไกลเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเขาจะไหม้นะจากนั้นขั้นตอนนี้จะมีกลิ่นขึ้นมานิดนึงปิดไฟก่อนก็ได้นะคะเติมน้ำปลาเททีเดียวเลยนะเพราะเขาจะพุ่งขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเริ่มปรุงรสเลยค่ะเรามีน้ำปลามีน้ำมะขามเปียกจากนั้นเราได้รสชาติครบแล้วนะคะคือเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานจากนั้นเราต้องใส่นี่ค่ะหอมแดงนานาเนี่ยชอบใส่หอมแดงสับละเอียดลงไปหน่อยเพิ่มเนื้อที่สำคัญจะทำให้รสชาติของน้ำปลาหวานของเราหวานกลมกล่อมแล้วก็แน่นอนเผ็ดๆหน่อยนะพริกขี้หนูปิดไฟได้เลยนะคะหลังจากนี้ส่วนผสมหอมแดงของเราเนี่ยโดนความร้อนจากน้ำตาลโดนความร้อนจากส่วนผสมที่ร้อนๆหอมแดงของเราสุกแน่นอนแล้วก็อย่าตกใจอุ๊ยเหลวแบบนี้จะจิ้มอะไรติดทิ้งไว้จนเย็นเนี่ยน้ำปลาหวานของเราจะเหนียวขึ้นมาเองนำน้ำปลาหวานของเราถ่ายใส่ภาชนะเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทอดปลาทูกันค่ะตั้งกระทะน้ำมันพอร้อนเขาว่ากันว่าหน้าหนาวปลาทูจะอร่อยเพราะว่ารสชาติมันคุณผู้ชมชอบทานส่วนไหนของปลาทูกันสำหรับนานานานะว่าตาปลาทูอร่อยที่สุดเพราะว่าเขามีความมันแล้วก็กรอบยิ่งทอดกับกรอบนะหัวปลาทูนี่ทานได้แทบทั้งหัวเลยใส่ปลาทูลงทอดเอาด้านที่หนังแห้งๆลงก่อนนะคะเขาจะได้ไม่กระเด็นมากด้วยความที่ปลาทูเนี่ยนะคะเขานึ่งสุกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการแค่หนังของเขาให้กรอบเราก็สามารถใช้ไฟแรงหน่อยได้สวยทั้งสองด้านแล้วยกปลาทูของเราขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วจัดเสิร์ฟคู่กับผักชีและน้ำปลาหวานของเราเลยค่ะนานาวางปลาทูของเราเมื่อสักครู่ลงไปในจานเสิร์ฟแล้วอีกตัวยังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราตักน้ำปลาหวานของเราเสิร์ฟกันดีกว่าเนี่ยพอเย็นลงเสร็จแล้วเขาก็จะข้นขึ้นนะคะจากนั้นเราใส่หอมแดงเจียวลงไปข้างหน้าถ้าคุณอยากได้ตัวน้ำปลาหวานที่ข้นมากกว่านี้ตอนน้ำปลาหวานอุ่นๆสามารถใส่หอมแดงเจียวลงไปในนี้ด้วยก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ใส่พริกทอดวางพริกขี้หนูแห้งทอดลงไปข้างบนเรียบร้อยแล้วค่ะปลาทูน้ำปลาหวานของนานาชมขาน้ำปลาหวานสูตรนี้ง่ายมากๆยังไงลองเอาไปทำทานกันดูนะคะจะจับคู่กับปลาทูผักชีหรือจะจับคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวก็อร่อยเช่นกันค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบเผ็ดก็มีสิทธิ์จะเติมเพิ่มได้นะคะอยากเปรี้ยวกว่านี้ก็มะนาวหรือถ้าหากจะอยากแบบสุกไว้สุดก็วาซาบิแต่นี่คิดว่าโอเคแล้วนะคุณผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันน่ารับประทานค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเจอซอสเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาตักใส่ค่ะคุณผู้ชมส่วนไข่กุ้งไข่กุ้งเดี๋ยวเรามาเดคอเรทค่ะเรามาแต่งให้สวยคนญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่ทานอะไรแบบเยอะแยะนะคุณผู้ชมเขามาตรงนู้นนิดมาตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเขาไม่กินกันแบบกะละมังเป็นเอาตายแบบพวกเรานะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชม
เหมือนเรือสำเภายกมาจากญี่ปุ่นเสิร์ฟแบบนี้ทุกคนชิมเสร็จจะต้องติดใจค่ะเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมคะเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวมาถึงแล้วนะคะปลายปีฤดูหนาวๆแบบนี้ใครก็ตามที่กำลังมีแผนนะคะจะออกไปเที่ยวแล้วแคมปิ้งกันแล้วก็ต้องฟังทางนี้ค่ะคุณผู้ชมคะการไปเที่ยวแคมปิ้งนะคะกิจกรรมอย่างหนึ่งนอกจากการเล่นเกมที่สนุกสนานการเที่ยวแอดเวนเจอร์แล้วนะคะการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันช่วยกันปรุงช่วยกันทำกับอุปกรณ์ที่เราขนไปเพียงเท่านี้ถือว่าเก๋มากนะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิ้งก็เลยมีวิธีการค่ะสนุกสนานกับการทำอาหารรับประทานยามแคมปิ้งมาฝากนะคะรับรองค่ะสนุกกุ๊กกิ๊กเชียวค่ะวันนี้เรามีชุดอุปกรณ์แคมปิ้งมาแนะนำค่ะชุดเดียวก็สะดวกพกพาได้ง่ายทำได้ครบจบหลายเมนูเราจะมาทำบะหมี่ต้มยำฉบับแคมปิ้งกันค่ะในชุดอุปกรณ์แคมปิ้งตราหัวมะลายก็จะมีมาด้วยกัน3ชั้นนะคะชั้นแรกเราจะใช้สำหรับต้มเส้นบะหมี่ต้มจนสุกแล้วเทน้ำออกพักไว้ชั้นที่2เราใช้ลวกซีฟู้ดหรือวัตถุดิบที่ต้องการทานกับบะหมี่ต้มยำและชั้นสุดท้ายขนาดใหญ่กำลังดีสำหรับใช้ทำน้ำต้มยำชุดอุปกรณ์แคมปิ้งตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนสามารถประกอบอาหารได้ทั้งต้มหุงผัดแกงทอดติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ